สบายดีค่อยบุหลายทักแค่ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เองค่อยสภาพทุกคนไปย้อนหอยประวัติศาสตร์อาณาจักรไอร์แลนด์กับความยิ่งใหญ่ที่น้อยคนจะได้ฮู้โดยเรื่องราวแต่ละเหตุการณ์นับตั้งแต่สมัยของพระเจ้าฟางุ้มผู้กอบกู้แผ่นดินอาณาจักรลาวลานซางไปจนถึงสมัยของพระเจ้าสีสว่างวัฒนาเจ้าสวิตลาซาอาณาจักรลาวพระองค์สุดท้ายโดยเฮาทุกคนคงจะได้เฮียนฮู้เหตุการณ์และการเป็นอยู่ของบ้านเมืองแต่ละเหตุการณ์ได้ดีแล้วสำหรับการตั้งถิ่นฐานของสุนทรไอร์แลนด์นั้นต้องย้อนไปถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเผ่าต่างๆที่มีอยู่ในทั่วทุกมุมของโลกในสมัยบูฮานเผ่าต่างๆจะอยู่ร่วมกันเป็นอาณาจักรรู้จักการสื่อสารและการใช้ภาษาและอาณาจักรที่กำเนิดเกิดขึ้นทั้งมีทั้งโลกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาณาจักรอาร์เคเดียนเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนข้อศ.ต่อมาก็มีราชวงศ์เซียของจีนเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนข้อศ.ประวัติศาสตร์ไอร์แลนด์ได้ผูกพันกับชาวจีนมาดุนนานตั้งแต่ราชวงศ์โจเมื่อปี256ปีก่อนข้อศ.และเป็นจุดกำเนิดของสุนทรไอร์แลนด์ในระยะนี้แถมคำว่าไอร์แลนด์นี้เองได้เป็นคำที่ถูกเอิ้นย่างแพร่หลายจนได้กลายเป็นส่วนเผ่าเล่าในทุกมือนี้แล้วอาณาจักรไอร์แลนด์ก็ตั้งขึ้นในแนวใดมีไผ่เป็นผู้ปกครองแน่ส่วนเรื่องราวทั้งหมดนี้จะมีประวัติและความเป็นมาแนวใดกันในนั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกุ๊กกิ๊กข้างๆด้านลุมโยเลยจากนั้นเฮาไปรับชมรับฟังพร้อมกันโดยอาณาจักรไอร์แลนด์หรือจะเอิ้นว่าอาณาจักรนองแซซึ่งมีศูนย์กลางที่เมืองนองแซที่ดำรงคงตัวมาอย่างยาวนานเกือบ300ปีฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่มีพื้นฐานการเมืองการปกครองสังคมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นลาวดีพอสมควรอาณาจักรนี้ได้สร้างจิตวิญญาณแก่ชนชาติลาวให้กลายเป็นนักฮอบพิละอาหารเป็นนักการเมืองการปกครองที่ดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเห็นประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองหลายกว่าประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นเจ้าสวิตลาวและเจ้านายสันสูของอาณาจักรนองแซจึงเป็นนักรบที่มักอุทิศตนเพื่อสู้รบกับศัตรูในการปกป้องพื้นแผ่นดินให้มั่นคงและก็เพื่อยุยเย็นเป็นสุขของประชาชนซึ่งจุดพิเศษของโซนซาร์ลาวนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันคือเป็นคนฮักเสื้อซาร์ของตนหากมีภัยอันตรายจากชนเผ่าอื่นมาฮุกฮางจะหันหน้าเข้าหากันร่วมกันต่อสู้ศัตรูอย่างแห้งกาแบบเอาเป็นเอาตายบนยอมจำนนหรือเปรียบเหมือนซาร์นิยมก็ว่าได้โดยเหตุนี้คนลาวในหนองแซจึงได้รวมพวกนครราชเข้าด้วยกันให้มาเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวและยกเมืองหนองแซให้เป็นเมืองหลวงของสุนทรไอร์ลาวเมื่อปีข้อ2620โดยมีพญาหนองแซเป็นผู้นำและเป็นต้นตระกูลหนองแซสืบต่อกันมาเป็นเวลาเกือบ300ปีจึงสิ้นสุดลงสุนทรไอร์ลาวในสมัยหนองแซช่วงที่มีความเจริญหลายที่สุดมีอาณาเขตกว้างไกลไพศาลย้อนทิศตะวันตกมีเขตแดนไปฮอดอินเดียทิศตะวันออกติดกับอาณาจักรจีนทิศใต้ติดกับอาณาจักรสีโคตบองที่เหนือติดกับเขตเซซวนโดยตำราของจีนได้มีการบันทึกเรื่องราวสุนทรไอร์แลนด์ไว้หลายช่วงโดยสามารถสรุปเนื้อหาได้ก็คือชาวลาวพกนครราชในเขตหนองแสงเมื่อ200ปีก่อนข้อศ.นั้นได้แยกกันอยู่บ่ได้ร่วมตัวกันเป็นอาณาจักรในปีข้อศ.220คงเบงหรือจูเกอร์เลียงนักปัญญาลัทธิเต่าและเป็นแม่ทัพจกก๊กในสมัยยุคสามก๊กของจีนได้ยกกองทัพมาลัตติสุนทรไอร์แลนด์ในเขตหนองแสงให้ขึ้นต่อจีนสำเร็จแต่หัวเมืองลาวฝ่ายไตยังคงเป็นเอกราชอยู่ภายหลังที่คงเบงเสียชีวิตในปีข้อศ.234อำนาจการปกครองของจีนในเขตนี้ก็อ่อนแอลงบรรดานครราชลาวทั้ง6นครราชจึงตั้งตนเป็นเอกราชได้อีกครั้งในลักษณะเอกราชบ่ร่วมศูนย์ย้อนยามใดที่จีนเข้มแข็งก็ย่อมส่งเครื่องบรรณาการยามใดจีนอ่อนแอก็ตั้งตัวเป็นเอกราชสภาพการดังกล่าวดำเนินมาอย่างยาวนานจนกระทั่งเมื่อปี620บรรดานครราชทั้ง6จึงร่วมตัวกันเป็นอาณาจักรโดยมีนครหนองแสเป็นเมืองหลวงโดยเจ้าผู้ปกครองมีนามว่ามงเซเจ้าที่ชาวจีนแปลว่าเจ้าเมืองแสในปี649มงเซเจ้าก็ได้สวรรคตลงลูกชายของมงเซเจ้าชื่อซีนูโลได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองสืบต่อมาพญาซีนูโลถือเป็นกษัตริย์ที่มีความเข้มแข็งวิสัยทัศน์ยาวไกลพระองค์ปรับปรุงการปกครองอาณาจักรลาวหนองแสให้เจริญรุ่งเรืองมีโครงสร้างระบบราชการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันจากนั้นอาณาจักรหนองแสจึงมีความสามารถในการสู้รบป้องกันการฮุกฮานของเผ่าต่างๆได้ในปี650พญาซีนูโลได้ส่งคณะทูตถือรัชสารและเครื่องบรรณาการไปเจริญความสัมพันธ์ไมตรีกับจีซึ่งเวลานั้นแม่พระจักรพรรดิเกาจงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ถังเป็นเจ้าสวิตของชาวจีได้ประทับที่เมืองหลวงซีอาทางการจีนได้ส่งเครื่องรัชสารและเครื่องบรรณาการมาให้ฝ่ายลาวเพื่อเป็นการตอบแทนนำได้เป็นการยอมรับนับถือความเป็นเอกราชของชนชาติลาวว่ามีฐานะเทียบเท่ากับจีนตั้งแต่นั้นอาณาจักรทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมาพระจักรพรรดิเกาจงฮ่องเต้เจ้าสวิตจีเอื้อนอาณาจักรลาวว่าอาณาจักรนานเจ้าส่วนพญาสีนูโลหรือกษัตริย์สีนูโลได้ปกครองอาณาจักรหนองแสงมาจนถึงปี685จึงได้สวรรคตลงขุนโลเซงซึ่งเป็นพระโอรสของกษัตริย์สีนูโลได้ก้าวขึ้นปกครองอาณาจักรหนองแสงพระองค์ได้สืบต่อสัมพันธ์ไมตรีกับจีน
และได้เดินทางไปยังเมืองจีนเมื่อปี686เพื่อร่วมในงานรัชสัตพิเศษของพระนางบูเต็กหรือพระนางบูเซปเทียนนอกจากจะมีไมตรีที่ดีต่อกันแล้วคุณโลเซงยังได้เจริญสัมพันธ์ไมตรีกับแคว้นต่างๆโดยเฉพาะอาณาจักรสีโคตบอลเพื่อความปึกแผ่นแน่นแฟนบ่ให้เผ่าอื่นๆมาฮุกฮานใดเพื่อให้บ้านเมืองในสมัยของคุณโลเซงมีแต่ความสงบสุขบ่มีสงครามใดๆแต่ภายหลังคุณโลเซงได้สวรรคตลงก็ได้มีกษัตริย์3พระองค์ที่สืบต่อปกครองซึ่งมาฮอดในสมัยของขุนบูลมหรือแน่นางขุนบูลมมาซาธิลาเป็นผู้ปกครองแผ่นดินในปีค.ศ.729คณะประชาชนอายุได้เพียง37ปีพระองค์เป็นกษัตริย์ที่เก่งกาสามารถมีความเชี่ยวชาญในการสู้รบและได้มีการรวบรวมชนชั้นล่างบรรดาเผ่าในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลเข้ามาในวงศาคณะยาแห่งสายและราวเดียวกันได้ผลสำเร็จขุนบูลมพำนักในนครหนองเสระยะหนึ่งก็ได้ลงมาสร้างเมืองทางตอนใต้ที่ใกล้กับแม่น้ำคงซึ่งก็คือเมืองเซียงฮู้หรือเขต12พระนางในทุกมือนี้ซึ่งเมืองนี้เดิมที่จะเอิ้นว่าเมืองกาลงนอกจากนี้ขุนบูลมได้เป็นผู้ที่มีสายตาอันกว้างไกลและได้ส่งลูกหลานไปปกครองหัวเมืองต่างๆทั้งฝ่ายใต้หลายเมืองในหนังสือพื้นเมืองขุนบูลมได้กล่าวว่าขุนบูลมได้ส่งขุนล่อมาปกครองเมืองซัวก็คือเมืองเซียงทองหรือหลวงพระบางส่งขุนเจียงให้มาปกครองเมืองพวนหรือเซียงขวางและองค์อื่นๆอีกหลายองค์ไปปกครองเมืองต่างๆในปีค.ศ.740ขุนบูลมมีบรรษาให้ขุนล่อไปปกครองเมืองหนองแซส่วนพระองค์เองจะไปสร้างเมืองใหม่ทางทิศเหนือที่เอิ้นว่าตาห้องหรือห่อแต่เพื่อเป็นเมืองป้อมด้านหน้าในการต่อต้านการฮุกฮานของเผ่าต่างๆในปีค.ศ.743ขุนบูลมได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับราชสำนักจีนดังนั้นในยามที่ขุนบูลมปกครองนี้จึงไม่มีเหตุการณ์สู้ศึกสงครามกับจีนเลยขุนบูลมสวรรคตในปีค.ศ.750ร่วมประชาชนอายุได้53ปีประวัติศาสตร์เล่าตอนที่9ว่าขุนบูลมและอาณาจักรหนองแซนั้นได้ก้าวถึงเมืองซัวเมืองพวนเมืองโยนกเซียงแซและเมืองอื่นๆแต่บ่ได้ก้าวถึงเมืองเวียงจันและเมืองอื่นในแคว้นสุวรรณภูมิเลยแล้วเหตุใดอาณาจักรหนองแซจึงบ่ได้ปกครองอาณาจักรสีโคตบองย้อนเหตุผลที่สอดคล้องกับข้อมูลอาณาจักรสีโคตบองที่9ว่าอาณาจักรสีโคตบองมีความเป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนานบ่ได้ขึ้นกับอาณาจักรหนองแซแต่อย่างใดหากแต่เป็นพันธมิตรต่อกันส่วนขุนล่อที่เคยรับแต่งตั้งปกครองเมืองซัวเมื่อปีค.ศ.735และกลับมาปกครองเมืองหนองแซประมาณปีค.ศ.740แต่ในขณะที่ขุนล่อปกครองอาณาจักรหนองแซนั้นปรากฏว่าความสัมพันธ์ไมตรีกับจีนก็เริ่มเสื่อมโทรมลงย้อนฝ่ายจีนบ่สนับสนุนให้ขุนล่อขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ฉะนั้นจึงได้สร้างสถานการณ์ปั่นป่วนขึ้นเป็นต้นส่งกองทัพมาประชิดทรายแดนเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนั้นขุนล่อจึงหันไปมีความสัมพันธ์ไมตรีกับทิเบตโดยให้สัญญาจะบุฮุกฮานกันแล้วหันมาแก้ไขปัญหากับฝ่ายจีนจากนั้นการสู้รบกันก็เกิดขึ้นระหว่างซุนซานลาวกับจีนและสามารถขับไล่กองทัพจีนออกไปจากเมืองฮุ่นแถมสามารถยึดเมืองต่างๆในดินแดนจีนได้ถึง32ตัวเมืองขุนล่อได้สร้างเมืองฮุ่นให้มาเป็นป้อมด้านหน้าของลาวที่อยู่ติดกับชายแดนของจีนเพื่อป้องกันการฮุกฮานในอนาคตในปีค.ศ.751ทางการจีนได้ยกกองทัพฮุกฮานชายแดนลาวอีกครั้งแต่ก็ถูกฝ่ายลาวตีแพ้พ่ายไปกองทัพจีนเสียจำนวนพลมหาศาลในปีค.ศ.754ทางการจีนได้ตัดสินใจโดยการจัดกองทัพขนาดใหญ่มาฮุกฮานหัวเมืองฝ่ายเหนือของลาวสำหรับขุนล่อได้วางแผนการสู้รบล่วงหน้าอย่างแฮปฮ้อยแล้วก็คือการปล่อยให้ฝ่ายจีนบุกรุกเข้ามาเกือบถึงเมืองตาห้อแล้วฝ่ายลาวเก็บกำลังไว้ตามชุดต่างๆเพื่อตีตัดหลังทั้งสองด้านของกองทัพจีนฝ่ายจีนได้รับความเสียหายนักและแตกหนีไปในที่สุดหลังจากนั้นจีนก็ไม่มาฮุกฮานลาวอีกเลยและภายหลังที่ขุนล่อได้ปรับปรุงหัวเมืองฝ่ายเหนือสำเร็จแล้วขุนล่อก็ได้หันมาปรับปรุงหัวเมืองฝ่ายไต้ซึ่งอยู่ติดกับเขตพม่าและมอญเซนเมืองเซียงฮุ่งเมืองเซียงแสงเงินยางเมืองซัวเมืองพวนเป็นต้นขุนล่อได้ปรับเปลี่ยนระบบการปกครองแบบเอกลักษณ์ร่วมสูงอำนาจให้ขึ้นกับเมืองหนองแซเมื่อปรับปรุงการปกครองแล้วขุนล่อก็ได้ประทับที่หนองแซจนสวรรคตในปีค.ศ.780แล้วขุนอีโมซินผู้เป็นหลานก็ขึ้นปกครองบ้านเมืองสืบต่อแทนซึ่งขุนอีโมซินพระชนอายุได้เพียง23ปีในรัชกาลของพระองค์และมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นฝ่ายทิเบตมีท่าที่บ่เป็นมิตรพระองค์จึงหันไปปรับปรุงความสัมพันธ์ไมตรีกับจีนแถมให้สัญญาจะบ่ฮุกฮานซึ่งกันและกันในปีค.ศ.790ขุนอีโมซินได้จัดกำลังชายแดนด้านตะวันตกที่ติดกับทิเบตไว้พร้อมรับศึกอย่างเต็มรูปแบบแต่ท่านมาจีนกับทิเบตได้เฮ็ดศึกสงครามกันเองฝ่ายลาวจึงถือโอกาสได้ส่งกองทัพและจำนวนพล 20,000 คนเข้าไปบุกโจมตีในดินแดนทิเบตสามารถยึดหัวเมืองต่างๆได้16หัวเมืองภายหลังหมดศึกกับทิเบตแล้วขุนอิโมชินได้ยกกองทัพไปบุกทางฝ่ายไต้ที่มีท่าที่แข็งข้ออย่างแยกตัวเป็นรัฐเอกราชต่อมาขุนอิโมชินสวรรคตในปีค.ศ.809ต่อมาหินหลงเซผู้เป็นรัชบุตรขึ้นปกครองแทน
แต่บ่ฮอดปีพระองค์ก็บ่พืชตนบ่เหมาะสมจึงถูกปลดออกจากบัลลังก์ในที่สุดจากนั้นขุนอินลีผู้เป็นน้องชายจึงได้ปกครองแทนในปีข้อ2810สำหรับขุนอินลีเป็นกษัตริย์อาณาจักรหนองแสได้บ่โดนก็เกิดความบ่สงบเกิดขึ้นอยู่ในบริเวณชายแดนที่ติดกับจีนย้อนฝ่ายจีนมีท่าที่จะบุกเข้ามาฮุกฮางเขตแดนทางตอนเหนือที่เคยมีพิพาทและเกิดความขัดแย้งขึ้นครั้งเมื่อสู้รบกันมาก่อนโดยขุนอินลีได้ส่งทหาร 200,000 คนบุกเข้าไปในเขตเศษส่วนของดินแดนจีซึ่งมีชาวลาวอาศัยอยู่จำนวนหลงหลายและได้กวาดต้อนประชาชนพลเมืองและทรัพย์สมบัติของมีค่ามาไว้ที่เมืองต่าโฮของลาวเพื่อตัดกำลังของจีนและนับตั้งแต่นั้นชายแดนตอนเหนือที่ติดกับจีนก็สงบลงมาอย่างยาวนานขุนอินลีสวรรคตในปีข้อ2834จากนั้นลูกชายที่ชื่อว่าขุนฟ้ายาวได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองบ้านเมืองแทนพ่อปกครองใน6ปีทางการจีนก็ได้ส่งทหารเข้ามาล่วงล้ำเขตแดนแต่ลาวประท้วงฝ่ายจีนที่บริเหตุตามสัญญาที่ล่วงล้ำเขตแดนก่อนหน้านั้นแต่ทางการจีนปฏิเสธสัญญาดังกล่าวพร้อมให้เหตุผลว่าสัญญาที่เฮ็ดนั้นแม่นเฮ็ดนำฮ่องเต้คนก่อนแต่บ่แม่นเฮ็ดกับตนจนนำสู่การเปิดศึกครั้งใหญ่ดังนั้นทางฝ่ายลาวได้ใช้วิธีเปิดก่อนได้เปรียบหรือตั้งกองกำลังบุกเข้าไปยังเมืองหลวงของจีนแต่ทางการจีนได้ตอบโต้อย่างแข็งแกร่งจนกองทัพลาวต้องเปลี่ยนเป้าหมายโดยการยึดเอาหัวเมืองอ่าวตังเกียหรือตรงแกงประเทศเวียดนามในปัจจุบันซึ่งเวลานั้นยังเป็นรัฐหนึ่งของจีนแล้วกดตอนประชาชนในบริเวณนั้นแทนต่อมาขุนฟ้ายาวก็สวรรคตลงในปีข้อ2858จากนั้นลูกชายซื่อขุนเอี้ยวลงจึงได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองบ้านเมืองต่อสำหรับขุนเอี้ยวลงมีความสามารถในด้านการทหารหลายย้อนได้ยกกองทัพไปบุกดินแดนจีนอยู่หลายครั้งย้อนไปช่วงที่ราชวงศ์ทางเริ่มเสื่อมอำนาจลงในปีข้อ2860กองทัพลาวได้ยกทัพไปตีเอาเมืองย่องจิวในเขตแขวงกวางตุงในปีข้อ2863กองทัพลาวยกกองทัพไปตีเมืองต่างๆในเขตอ่าวตังเกียย้อนคนลาวที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนในเขตนั้นถูกศักดินาจีนกดขี่คุนฮีดอย่างนักสงครามยักษ์ซิ่งในแดนเขตอ่าวตังเกียมีความมุ่นแห้งนักหลายซึ่งฝ่ายจีนสูญเสียกำลังกว่า 20,000 คนพอมีทรายจากสงครามอ่าวตังเกียแล้วกษัตริย์ขุนเอี้ยวลงได้ประกาศตนว่าเป็นเจ้าจักรพรรดิแห่งอาณาจักรหนองแซซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับพระจักรพรรดิจีนเลยทีเดียวการประกาศตนเป็นจักรพรรดิของกษัตริย์ขุนเอี้ยวลงและการสูญเสียดินแดนอ่าวตังเกียให้แก่ลาวเฮ็ดให้ทางการจีนบ่พอใจดังนั้นจึงเกิดกรณีล่วงล้ำเขตแดนอยู่หลายครั้งในปีข้อ2870ฝ่ายลาวส่งกองทหารบุกเข้ายังเซส่วนหวังยึดเมืองเซงตงแต่ก็ถูกฝ่ายจีนต่อต้านอย่างเหนียวแน่นอีกครั้งฝ่ายลาวบุกโจมตีเป็นเวลาดุนนานจนหมดเสบียงอาหารดังนั้นจึงถอนทัพกลับไปในช่วงที่ขุนเอี่ยวลงได้ประกาศตนเป็นจักรพรรดิแห่งอาณาจักรหนองแสนั้นเป็นช่วงที่มีการสู้รบกับจีนเป็นประจำส่วนหลายฝ่ายลาวเป็นฝ่ายบุกเพื่อชิงความได้เปรียบและตัดกำลังฝ่ายจีนจักรพรรดิขุนเอี่ยวลงสวรรคตในปีข้อ2877จากนั้นขุนฟ้าผู้เป็นบุตรขึ้นปกครองแทนทางนี้ความสัมพันธ์กับจีก็กลับมาดีกันอีกครั้งแถมกษัตริย์ขุนฟ้าได้ส่งราชทูตลาวไปขอพระสีดาแห่งกษัตริย์จีมาเป็นลูกสะใภ้ให้อภิเษกกับขุนชุนฟ้าที่เป็นพระโอรสของตนเองฝ่ายจีนก็ตอบสนองด้วยความยินดีดังนั้นในปีข้อ2880ทางการจีนจึงถวายพระสีดานามว่าเงิงหวยให้มาอภิเษกกับเจ้าชายขุนชุนฟ้าแห่งราชวงศ์ลาวหนองแซตามที่ฝ่ายลาวเสนอก่อนหน้านั้นต่อมาการเวลาผ่านไปทางการจีนเกิดความปั่นป่วนย่าซิ่งอำนาจกันเป็นใหญ่กษัตริย์ราชวงศ์ถังถือโค่นล้มและสิ้นสุดลงในปีข้อ2907ส่วนราชวงศ์ลาวหนองแซก็เริ่มสั่นสะเทือนคือกันหลังจากกษัตริย์ขุนฟ้าสวรรคตขุนชุนฟ้าขึ้นปกครองแทนแต่ด้วยเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอมีอิทธิพลน้อยขุนนางสั้นสูงจึงพากันแตกแยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนและแบ่งออกเป็นกว่า10กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มกุมอำนาจยัดแย่งกันเหตุการณ์หักล้างทำลายกันเองเพื่อเป็นใหญ่ปกครองอาณาจักรหนองแซโดยนี้อาจเกิดจากอิทธิพลแนวคิดและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในจีนถัดมาเจงไมซือข้าราชการสันผู้ใหญ่เสื้อสายจีนในเมืองหนองแสได้จับกษัตริย์ขุนชุนฟ้าและรักษาโอรสไว้8ปีโดยการจับไปสังหารแล้วแต่งตั้งตัวเองเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรหนองแสแทนซึ่งเจงไมซือได้ตั้งราชวงศ์ของตนขึ้นมาโดยมีนามว่าราชวงศ์เจงและในช่วงที่กุบไล่ข้านได้ยกกองทัพมงกลยึดหนองแสเมื่อปีข้อ2153กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองหนองแสในเวลานั้นได้ยอมจำนนต่อกองทัพมงกลอย่างบ่มีทางเหลือเนื่องจากกองทัพมงกลได้ปิดล้อมไว้ทุกด้านและบุกตีใส่ตัวเมืองอย่างนักแต่โชคดีที่กุบไล่ข้านไว้ชีวิตกษัตริย์ลาวภายหลังที่กุบไล่ข้านยึดแคว้นเซส่วนและอยู่นานแล้วกุบไล่ข้านก็ได้ปลดกษัตริย์ของราชวงศ์ซงตายของจีลงจากอำนาจให้หมดแล้วประกาศตนเองเป็นเจ้าจักรพรรดิจีนแล้วสถาปนาอาณาจักรมงโกลขึ้นมาปกครองดินแดนจีนและหนองแซหรือที่เอิ้นว่าราชวงศ์หยวนในปีข้อ2294อาณาจักรหนองแซที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของกุบไลข่านบรรดาหัวเมืองที่อยู่ทางตอนใต้
ที่เป็นถิ่นฐานของคนเสื้อสายลาวก็ได้แยกโตอ้อเป็นนครราชเอกราชบุกขึ้นต่ออาณาจักรหนองแสอี้ด้วยเหตุผลนี้อาณาจักรหนองแสจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นยูนางหรือครั้งเมื่อกบและข้ามายึดเมืองหนองแสก็ยึดได้เพียงแต่เขตยูนางซึ่งเป็นเขตทางภาคเหนือเท่านั้นส่วนเขตภาคใต้บ่สามารถยึดได้แถมถูกหัวเมืองฝ่ายใต้หรือมีการต่อต้านก็ควรลักโจมตีของทัพของกุ๊บไล่ข้าอยู่เป็นประจำจนกุ๊บไล่ข้ายกเลิกตำแหน่งพระมหากษัตริย์ปกครองเมืองหนองแสแล้วส่งพระโอรสของตนมาปกครองแทนเพื่อปราบปรามการลุกฮึกขึ้นโจมตีของประชาชนท้องถิ่นอย่างจริงจังแต่เกิดผลบ่สำเร็จถึงแม้กุ๊บไล่ข้าจะปกครองยูนานบริทั้งหมดแต่กุ๊บไล่ข้าก็ได้รวบรวมดินแดนยูนานภาคเหนือเข้ากับอาณาจักรจีนและได้กลายเป็นอาณาจักรจีนนับตั้งแต่บัดนั้นและนี่ก็คืออาณาจักรอายลาวหรืออาณาจักรหนองแสที่ทางช่องของหมู่หลายทักแขกนั้นมารวบรวมกันแน่นอนว่าส่วนซาลาวส่วนที่อยู่ทางตอนใต้ก็คือดินแดนในทุกมือนี้และภายหลังเกิดการอพยพครั้งใหญ่ผู้คนซาลาวก็ได้ดำรงชีวิตและทำมาหากินตามปกติตามนครรัฐต่างๆบ่ว่าทางเสียงขวางเสียงทองเสียงลายเสียงแสเป็นต้นซึ่งพวกเขาได้เป็นเอกราชบ่ขึ้นต่อกันแต่เสียงทองหรือนครหลวงพะบางถือเป็นแคว้นที่มีความเข้มแข็งกว่าแคว้นนึงจุลยานเวลาผ่านมากว่า100ปีเจ้าฟ้างุ้มมหาราชก็ได้รวบรวมส่วนเผ่าจากแคว้นต่างๆให้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เอิ้นว่าอาณาจักรลาวล้านสางเมื่อปีค.ศ.1353แถมการรวบรวมดินแดนของพระองค์ยังมีผู้คนเปรียบเทียบถึงความยิ่งใหญ่ในยุคอาณาจักรโกคุรุโยของเกาหลีเมื่อปีค.ศ.476อีกด้วยแล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับอาณาจักรหนองแสของอายลาวซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นะก็อย่าลืมฝากกดปุ่มมิตาหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านล่างวิดีโอเลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของหลายทักแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี